นอนดึกทุกตีสามทุกวันมันแข็งนะมีผ้าคนหนูปิดไหมไม่มีผ้าคนหนูจะมีไหมที่ว่าตอนเอาเป็นว่าคราวหน้าเรียนเวทนะใส่ฟอนต์ที่เรียนการนะจ๊ะนะไม่เป็นไรอ่ะทีนี้นะครับมาเรียนจุดปิดอะไรครับการบอกเรื่องปิดอะไรปิดอะไรครับเพราะว่าเงาเลยไหมเงาหัวงูเดี๋ยวภาพออกไปแล้วจะโดนด่าอีกจ้าไม่ดีโอเคครับเพราะว่าก่อนอาจารย์ทำภาพทำคลิปแล้วก็มีนักศึกษาหนึ่งสั้นก็เลยโดนคอมเมนต์เยอะว่าเปิดน้อยไปขาวเลยค่ะคลิปนะขาวเลยเหรอขาวขาวขาวใช่ไหมเป็นขาวบวกด้วยบวกทำไมไม่เปิดมากกว่านี้ใช่ไหมทีนี้จำจุดสัญญาณนะครับมีทั้งหมด50จุดเป็นสัญญาณแม่คำว่าจุดสัญญาณในลักษณะนี้หมายความว่าการที่เรากดลงไปนะจุดที่สำคัญเป็นจุดที่จ่ายความร้อนนะครับไปทางเป้าหมายที่เราต้องการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดรักษาครั้งที่แล้วเราได้สอนพื้นฐานไปเป็นการปรับความสมดุลของเส้นและการไหลเวียนของเลือดลมที่ซึ่งมีทั้งหมดทั้ง10เส้นทีนี้ในรักษาสายรักษานักก็จะมีการกำหนดจุดสัญญาณเพื่อใช้เน้นในการบำบัดและรักษาให้มันมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นนั้นจุดตรงนี้สำคัญว่าตำแหน่งอยู่ตรงไหนและมีประสิทธิภาพไปรักษาอะไรขอให้พวกเราต้องจำด้วยนะครับรักษานักก็จะใช้ทั้งพื้นฐานและสัญญาณในวันนี้จะสอน50จุดจริงๆมีสัญญาณลูกอีกแล้วมีโอกาสต่อไปแล้วไม่สอนเอาสัญญาณแม่ก่อนนะเป็นการจ่ายความร้อนหรือบังคับนะบังคับความร้อนไปที่เป้าหมายที่เราต้องการในท่านอนหงายท่าแรกเนี่ยเราก็จะมีจุดที่ต้องจำนะมีสัญญาณเข่า3จุดสัญญาณข้อเท้า1จุดนะครับนะตอนนี้สัญญาณเข่าสัญญาณที่1คืออะไรดูนะครับสัญญาณที่1เราจับลูกสะบ้าเนี่ยสะบ้าจะมีลักษณะคล้ายวงกลมแต่เป็นรูปสามเหลี่ยมนิดนึงขอบสะบ้าด้านนอกนะครับตำแหน่งนะครับตำแหน่งขอบสะบ้าด้านนอกนะครับมีด้านในกับด้านนอกถูกไหมจับดูแล้วก็วางมือเนี่ยให้ชิดขอบสะบ้าเลยด้านนอกลงมาตรงแนว2ของเรานั่นเองขอบสะบ้าด้านนอกและเหนือขอบอันนี้เป็นสะบ้านะลูกขอบสะบ้าด้านนอกและอันนี้ขอบสะบ้าในขอบบนเลยนะวางนิ้วคู่ลงไปตรงขอบด้านนอกนะครับอันนี้คือสัญญาณ1เข่าเรียกว่าสัญญาณ1เข่าสัญญาณ1เข่าสัญญาณ1เข่านะครับวิธีการหายใจเข้าลึกๆหายใจออกกดลงไปนวงเน้นนิ่งตอนนี้ตอนนิ่งตรงนี้แทนที่จะเป็นคาบน้อยเราจะกดคาบใหญ่คำว่าคาบใหญ่ก็คือเราจะใช้เวลา30วินาทีนิ่งนะครับคือไม่ขยับเลยนะครับหรือการหายใจเข้าออก3ถึง4รอบหรือเราจะนับก็ได้นะครับคือกักนิ่งไว้อันนี้คือบังคับความร้อนเข้าไปที่เข่าเพื่อเน้นในการรักษาอาการเข่าขัดเข่าเสื่อมจับโปงน้ำจับโปงเข่าอาการปวดเข่านะครับเป็นการเน้นนี่คือสัญญาณหนึ่งนะครับมันก็คล้ายๆกับสัญญาณจุดที่2ของเชลยศักดิ์ใช่ไหมครับท่านที่แก้8จุดของเขาใช่ใช่คล้ายๆคือบางทีมันจุดเดียวกันจะเรียกคนละอย่างครับอ่ะคลายนะครับตอนปล่อยก็พอคลายช้าๆความรู้สึกเป็นไงลูกเห็นไหมพอเรากักไป30วินาทีเนี่ยพอเราปล่อยความร้อนจะวิ่งเข้าไปที่เข่านี่เป็นการเน้นให้เลือดมันเหมือนเป็นการหลักของการเปิดประตูลมนั่นเองนะฮะโอเคเลยกล้องต่อไปสัญญาณ2
ก็มีนะสัญญาณ2คว่ำมือนะครับเมื่อกี้สัญญาณ1หงายมืออยู่ตรงขอบสะบ้านอกสัญญาณ2คว่ำมือค่อมลงไปในขอบสะบ้านด้านในแขนตึงหน้าตรงองศาได้ดวงหายใจออกกดเน้นนิ่งลงไป30วินาทีกดค้างไว้เลยห้ามขยับนะครับต้องพยายามนิ่งมีสมาธิของในด้านบนใช่ไหมครับอาจารย์เข่าด้านบนด้านในครับเรากักไว้ต้องนิ่งนะครับความนิ่งสำคัญนะครับเพราะมันจะกักได้ร้อนไม่ร้อนเหมือนเปิดประตูลมอะไรครับอันนี้จุดที่5ของเฉลยศักดิ์เดี๋ยวเพิ่งเทียบกันได้ลูกโมงเดี๋ยวเพิ่งเทียบเอาจำใหม่นะอันนี้คือสัญญาณ2เข่าสัญญาณ2เข่านะครับร้อนไหมนะเป็นการเน้นเพื่อประสิทธิภาพให้เลือดไปถ่ายเทมากขึ้นต่อไปสัญญาณที่3เข่าดูนะครับเข่าเนี่ยวงกลมด้านล่างของเข่าตึงกลางเลยนะจะมีตำแหน่งเส้นเอ็นหัวเข่าน้ำเต้าตกเลยนะเรียกว่าจุดน้ำเต้าตกนะครับการวางมือสามารถวางมือนะอย่างนี้ได้มือเดียวได้นะหายมือนะครับขอบสะบ้าตรงกลางนะตรงกลางต่ำขอบสะบ้าด้านล่างจะมีเอ็นอยู่เส้นเอ็นหนึ่งเขาเรียกเอ็นสะบ้าสัมภาษณ์เราเรียกจุดทางวิชาการลักษณะว่าจุดน้ำเต้าตกน้ำเต้าตกถ้าใครกดแรงก็น้ำตาตกหายใจเข้าลึกหายใจเข้าลึกๆดวงเน้นนิ่งมือเดียวก็ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นเส้นเอ็นนะครับไม่ต้องแรงมากแต่ขอให้นิ่ง30วินาทีนะครับจุดน้ำเต้าตกความนิ่งนะครับความนิ่งความสม่ำเสมอของน้ำหนักเวลาใช้แค่มือเดียวใช่ไหมครับท่านมือเดียวได้ครับเพราะว่ามันเป็นเอ็นไม่ต้องแรงมากอ่ะปล่อยใช่ตรงนี้มันเป็นหูลงไปแล้วเป็นเอ็นเลยเป็นเส้นเอ็นตรงกลางเลยลูกตรงกลางเลยตรงกลางเลยถ้าบุ๋มข้างๆจะเป็นร่องของเขาจุดนี้จะร้อนอยู่แต่ร้อนไม่มากนักนะเราเรียกจุดน้ำตาตกหรือเราอาจจะใช้มือนี้เราหงายมือก็ได้คว่ำมือก็ได้นะครับคว่ำมือนี้ก็ได้นะครับหรือหงายมือก็ได้นะครับแต่ให้โดนเส้นเอ็นแต่ลงช้าๆนึงจุดนี้เป็นเส้นเอ็นนะครับความร้อนจะไม่ร้อนเท่าหนึ่งจุดสัญญาณเข่า12นะแต่เป็นจุดที่คลายเส้นเอ็นแต่ต้องคุมน้ำหนักให้ดีนะครับอย่าแรงเกินไปต่อไปสัญญาณข้อเท้าในท่านอนหงายดูนะข้อเท้าจะยากนิดนึง okay. จุดข้อเท้าถ้าเราขยับขึ้นลงตรงนี้มีร่องอยู่เส้นเอ็นจะอยู่ข้างๆให้เราให้กดเข้าร่องบุ๋มนะครับจะมีเส้นเลือดแดงใหญ่จะวิ่งผ่านเข้าหลังเท้าดูนะครับมาดูให้เข้าใจนะเดี๋ยวต้องฝึกทำไม่ได้นะดูนะดูหลักการดูขาอาจารย์ตั้งขาที่อยู่ด้านล่างปลายเท้าก็ต้องครับนะตั้งส้นเท้าขึ้นกระดกขึ้นดูนะครับแล้วเอาขาเนี่ยมายันปลายเท้ายันที่ขาเราดูปลายเท้าอาจารย์กระดกส้นเท้ากระดกขึ้นปลายเท้ายันไว้มืออาจารย์นั่งทับข้อเท้าดูนะมือนะครับเอานิ้วเนี่ยสอดเข้าไปในร่องหลุมนะครับไม่โดนเอ็นนะเราใช้นิ้วซ้อนนิ้วซ้อนลงไปนะนิ้วซ้อนตรงร่องหลุมแล้วนิ้วซ้อนลงไปเพื่อเพิ่มแรงขณะที่ทำดันเข้าดันเอาเท้าเนี่ยเอาเข่าเนี่ยดันเท้าขึ้นกระดกในท่ากระดกมือก็กดลงไปพร้อมกันกระดกค้างไว้ไม่ใช่กระดกก้นยกก้นเอาเข่าดันกดก่อนแล้วดันหรือว่าดันได้กันดันกดกดค้างไว้นะครับดันฝ่าเท้าเข่ากดค้างไว้ด้วยคือมันทั้งดันและทั้งกดตอนนี้ข้อเท้าจะถูกกระดกขึ้นโดยใช้เข่าขณะที่มือก็กดตรงจุดนะครับกดที่จุดนะครับค้างไว้ในท่านี้
เส้นเลือดมันจะถูกหักทับไว้แล้วก็มือเรากดไปด้วยเลือดมันจะถูกกัด30 วิคาบใหญ่คาบใหญ่เลยอันนี้จะยากนิดนึงนะครับเพราะมันใช้ปลายเท้ากระดกอ่ะพอปล่อยครับปล่อยทั้งเข่าปล่อยทั้งมือรู้สึกไงรู้สึกร้อนไปปลายเท้ามันจะร้อนไปหลังเท้าเลยอันนี้แก้ก็แก้เกี่ยวกับโรคข้อเท้าข้อเท้าแพงข้อเท้าขัดอะไรต่างๆปวดในข้อเท้าในฝ่าเท้ามันเหมือนมันยืดรองช้ำด้วยอาจารย์รองช้ำยังไม่เท่าไหร่เพราะเส้นเลือดเส้นนี้จะมาด้านหน้าด้านหลังเส้นเลือดตัวนี้มาจากผ่านนี้แล้วผ่านร่องนี้เหมือนถ้าเฉลยสักเราก็กดจุดใช่ไหมแต่ไม่ได้มีการดันอันนี้จะต่างกันดันเข้าไปพอดันเข้าไปเส้นเลือดมันจะถูกพับเข้าไปแล้วก็หย่อนด้วยพับเข้าไปแล้วขนาดเดียวกันเราก็กดอีกเป็น2แรงเสริมมันต่างจากละต่างจากเฉลยสักที่กดอย่างเดียวถูกไหมนี่ก็เป็นแพทเทิร์นของราชสำนักเขาก็จำไปเดี๋ยวเราฝึก4จุดนะครับจับคู่จะได้ดูฝึก4จุดเดี๋ยวข่าว3